The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดร.พีและพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณนะครับกับรายการ The Practical Life นะครับทุกวันศุกร์นะครับช่วงเวลาช่วงบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันศุกร์ที่อยากจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้นะครับเป็นคิวของนิสิตนักศึกษาหรือน้องๆที่ใกล้จบหรือจบแล้วนะฮะก็ลองมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับก็เช่นเคยนะครับช่องทางการรับชมรับฟังก็มี2ช่องทางนะครับถ้าเป็นช่องทางปกติก็เป็นช่องทางทางวิทยุ FM วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะฮะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็น Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับเรามาพูดถึงทักษะ6อันดับแรกนะครับที่นายจ้างนะครับหรือบริษัทกำลังมองหาสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่นะครับหรือใกล้จบนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยสถานการณ์การหางานนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่จำนวนงานที่ต้องการก็มีเยอะกว่าเมื่อก่อนเช่นเดียวกันรูปแบบการหางานหรือรับสมัครงานก็ช่องทางออนไลน์ก็ช่วยได้เยอะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมัยของผมนะครับโอ้โหต้องสมัครงานกันต้องซีรอกเอกสารกันเป็นตั้งๆนะครับต้องไปตามจ็อบแฟร์หรือว่าแม้กระทั่งต้องไปตามบริษัทต่างๆนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับจนถึงปัจจุบันนะถ้าเป็นในบ้านเรานะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของเกรดเฉลี่ยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าจุดคัดกรองเลยว่ะพูดถึงเรื่องโควิดแล้วก็ใช้คําว่าจุดคัดกรองใช่ไหมเกรดเฉลี่ยก็เป็นถือเป็นจุดคัดกรองนะสําหรับเด็กจบใหม่นี่แหละก็คือเป็นตัวดึงดูดดีกว่าเป็นตัวคัดคนเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์นะครับบริษัทก็จะใช้เรื่องของเกรดเฉลี่ยเป็นหนึ่งในไครทีเรียในการคัดเลือกเด็กที่จบใหม่เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากข้อมูลในต่างประเทศแม้กระทั่งในประเทศนะครับก็เริ่มมีหลายๆบริษัทเดินหน้าไปในทิศทางคล้ายคลึงกันก็คือนายจ้างเนี่ยตอนนี้เริ่มให้ความสนใจในเรื่องเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครงานน้อยลงกว่าที่เคยเป็นนะครับก็เขาก็มีข้อมูลระบุนะครับว่าจากที่ต่างประเทศนะครับเป็น National Association of College and Employer ระบุว่านายจ้างเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนายจ้างใช้ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครที่จบใหม่โดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์เนี่ยเหลือแค่37%เท่านั้นซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง70%กว่าเลยนะฮะเขาบอกว่านี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ให้รู้ว่านายจ้างเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อถือเริ่มที่จะไม่คัดกรองโดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นหลักอีกต่อไปแล้วนะครับมันก็น่าคิดนะครับทำไมเขาถึงไม่ใช้ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เชื่อได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกของการศึกษามันเปิดกว้างเนาะถ้าเราไปดูเด็กยุคนี้เราจะเห็นว่าเขามีกิจกรรมมากมายที่ทำที่มันนอกเหนือจากการเรียนนะครับกิจกรรมงานกิจกรรมต่างๆความชอบงานอดิเรกของเขาบางคนเป็นเกมเมอร์บางคนทำเป็นยูทูบเบอร์บางคนทําเรื่องตัดต่อทําเรื่องอาร์ตได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในทรานสคริปต์มันก็เลยไม่สามารถนําเสนอออกมาเป็นในรูปแบบของเกรดได้ซึ่งตรงนี้นายจ้างเขาก็รู้นะครับเพราะว่าโจทย์ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยการรับใครสักคนหนึ่งเข้าไปในโลกของการทํางานเนี่ยการจะเลือกดูแต่เกรดหรือดูแต่รายวิชาที่เด็กคนนั้นจบมาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วเพราะว่านายจ้างเขาอยากมองถึงข้ามไปมากกว่าแค่เรื่องเกรดอ่ะเพราะเขาพิสูจน์มาเยอะแล้วว่าเกรดที่สูงเนี่ยหรือเกรดที่ดีมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยนะครับว่าคนที่เรียนเก่งจะกลายเป็นพนักงานที่เก่งหรือมีความสามารถหรือสามารถทําผลงานได้ดีมันคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นนายจ้างก็จะต้องหาจุดอื่นเพื่อมองเพื่อพิจารณาในการคัดเลือกคนเข้ามาทํางานด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีสรุปมาให้เราได้เห็นนะครับว่าในปี2022เนี่ยมีการสำรวจแล้วก็พบว่ามี6ทักษะนะครับที่นายจ้างนะครับหรือองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็มองหา6ทักษะนี้แหละ
จากนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะฮะว่าไอ้แต่ละทักษะเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครเห็นแย้งเห็นต่างเนี่ยก็สามารถนำเสนอมุมมองและประสบการณ์กันเข้ามาได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะครับแต่ผมมีข้อมูลบางส่วนที่จะเอามาแทรกให้พวกเราได้รับรู้ไปด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังยึดโยงเกรดเฉลี่ยอยู่เยอะถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูลในต่างประเทศนะครับอ่ะเรามาดูกันทีละตัวนะครับทักษะอะไรบ้างนะครับ6ตัวแรกนะครับที่นายจ้างเขาให้ความสำคัญนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะฮะเบอร์หนึ่งมาเต็งเลยนะครับก็คือทักษะการแก้ปัญหานะครับเขาบอกว่ามีนายจ้างนะครับมากกว่า60%เนี่ยให้ความเห็นตรงกันว่าทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากหรือสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่า เขาต้องการพนักงานเนี่ยหรือต้องการคนโดยเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ยที่เข้ามาทำงานแล้วสามารถบอกได้ว่าปัญหาคืออะไรสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะครับคือนี่คือผมว่านายจ้างก็คิดถูกนะเรารับคนเข้ามาทํางานอ่ะมันก็งานก็ต้องมีปัญหาคนที่เรารับเข้ามาก็ต้องสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยแง่มุมเนี้ยผมว่าสําคัญคราวนี้มามองในมุมของเด็กๆบ้างที่จะต้องเข้าสู่โลกของการทํางานจริงๆเราก็ถูกฝึกตอนเรียนเหมือนกันนะครับให้แก้ปัญหาให้รับมือกับปัญหานะในรายวิชาหลายๆวิชาที่เราได้เรียนเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เราสามารถเอามานําเสนอได้อยู่แล้วแหละนะครับซึ่งตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องพยายามหยิบยกตัวอย่างจากช่วงชีวิตไม่ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับหาตัวอย่างเตรียมไว้เลยนะครับเพื่อจะนําเสนอให้กับนายจ้างให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยเรามีพื้นฐานที่ดีในการที่มองปัญหาออกหาทางแก้ปัญหาเป็นนะครับนะฮะอันนี้นี่น่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวกันไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องสามารถอธิบายนําไปถึงเรื่องของการรับมือความเสี่ยงในการที่อาจจะแก้ปัญหาแล้วไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเรามีแผนสำรองนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการการแก้ปัญหานั่นเองนะครับทักษะที่สองเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับความสามารถในการทํางานเป็นทีมนายจ้างก็เช่นเดียวกันครับกว่า60%ก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญนะครับที่นายจ้างต้องมองหาแล้วก็อยากได้จากผู้เข้าสมัครเข้าทํางานนะครับเพราะว่างานเราก็รู้อยู่แล้วบริษัทเนี่ยไม่ได้มีเราทํางานได้คนเดียวเนาะเราเข้าไปเราก็ต้องทํางานร่วมกับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนนะครับความหลากหลายของเจเนอเรชันมันก็จําเป็นต้องมีความสามารถในเรื่องของการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือที่ในรั้วมหาวิทยาลัยอ่ะเราก็ได้ฝึกมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะผ่านการทํางานกลุ่มการเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะต้องเอาเป็นตัวเตรียมเอาไว้ต้องมีเรื่องราวในการเอาไปนําเสนอด้วยนะครับการทํางานเป็นทีมอ่ะหลักใหญ่ก็คือว่าต้องสามารถทํางานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างกันได้คนที่ไม่ชอบเราก็ต้องทํางานได้โดยมีเป้าหมายคือสามารถผลักดันให้งานสําเร็จลุล่วงได้นี่แหละคือทักษะการทํางานเป็นทีมแต่เป็นทีมที่นายจ้างเขาต้องการนะครับอันที่สามทักษะที่สามเรื่องของการมีจรรยาบรรณในการทํางานนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเพิ่งเรียนจบมาแต่นายจ้างกว่า50%ก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับเรื่องจรรยาบรรณก็คือเรื่องความถูกต้องความรู้จักผิดชอบชั่วดีทําตามกฎกติกานะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องมีซึ่งเราก็ต้องเตรียมหาเรื่องราวต่างๆแบ็กอัพเอาไว้เพื่อที่จะได้นําเสนอในตอนที่เราไปสัมภาษณ์งานนะครับทักษะที่สี่ทักษะการวิเคราะห์ analytical skill เนาะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะต่างๆเราเรียนมาเนี่ยผมว่าหลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นเรียนด้านศิลป์สายศิลป์หรือสายวิทย์นะไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ต้องผ่านมาบ้างการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาการหาข้อมูลต่างๆการสังเคราะห์ข้อมูลอะไรพวกนี้นี่มันมีอยู่แล้วในตัวเราตอนเราเรียนอ่ะเราต้องเอามันมาขยายผลนําเสนอให้นายจ้างเห็นผ่านเรซูเม่ของเราด้วยนะครับไอ้ทักษะทั้งหมดที่พูดมา1 2 3 4เนี่ยจริงๆเราก็ใส่ในเรซูเม่ได้นะครับแต่ว่าพึงระลึกไว้นะว่าเราก็ต้องมีตัวอย่าง
เล่าให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาเห็นภาพไม่ได้ว่าเรามีทักษะเหล่านี้จริงๆนะครับทักษะที่ห้าทักษะในเรื่องการสื่อสารโอ้โหมันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนวัยไหนนะครับเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วพรีเซนต์งานเป็นฟังคนจับประเด็นได้สื่อสารสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็พูดได้ในหลากหลายบริบทนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ใครที่บอกพูดไม่เก่งนี่จริงๆมันก็ฝึกกันได้เนาะนะครับเพราะว่าทักษะเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเราทํางานก็ต้องมีการพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตานะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้านเอกสารก็จําเป็นโดยเฉพาะเอกสารที่เราส่งให้เขาไปดูเลยนะเขาก็ดูนะครับว่าเราจัดเรียงหน้าตารูปเล่มถูกต้องหรือเปล่านะครับเอกสารกั้นหน้ากั้นหลังคําพูดที่ใช้พูดนี้มันเป็นเรื่องสําคัญทั้งสิ้นนะฮะส่วนทักษะอันที่หกก็จะเกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคนิคแหละแต่เทคนิคในที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับสายงานเรา100%นะครับแต่เป็นเทคนิคบางเรื่องบางราวที่มันมีความสําคัญต่อการทํางานเช่นเรื่องการใช้งานพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเบสิกพื้นฐานเนาะ Microsoft Word Excel PowerPoint พวกนี้การเขียนสูตรแบบง่ายๆใน Excel เป็นต้นนะครับนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นายจ้างเขาต้องการเหมือนกันนะฮะก็บทสรุปนะครับก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าโลกของเกรดเฉลี่ยเนี่ยความเชื่อเรื่องของการต้องมีเกรดดีๆเนี่ยแล้วจะหางานง่ายเนี่ยมันก็กําลังจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าบริบทรูปแบบของการทํางานเนี่ยมันไม่ได้อิงกับการที่จะต้องได้เกรดสูงๆอีกต่อไปแล้วนะครับเขากําลังมองอะไรที่มากกว่าเกรดเฉลี่ยกันเยอะแล้วนะฮะเขากําลังมองทักษะอื่นๆที่มีความหลากหลายทักษะที่สามารถทํางานกับคนได้ดีทักษะที่สามารถช่วยองค์กรแก้ปัญหาได้เก่งอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านกิจกรรมในการเรียนผ่านกิจกรรมนอกเวลาเรียนนะครับก็เลยอยากจะฝากให้พวกเราเตรียมตัวกันไว้นะครับการหางานในโลกแห่งอนาคตหรืออนาคตอันใกล้นี้เนี่ยถ้าเรามีทักษะ6ตัวนี้อยู่ในมือเนี่ยโอกาสได้งานมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับคนที่จบมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็เรียนรู้6ทักษะนี้จากการทํางานประจําหรือจากเรื่องราวอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันก็อย่าไปท้อใจนะครับสําหรับคนที่เกรดเฉลี่ยไม่ดีแต่สําหรับคนที่เกรดเฉลี่ยดีแล้วมี6ทักษะนี้ก็ถือว่าเหมือนยิ่งติดจรวดเข้าไปอีกนะครับก็ประโยชน์ก็อยู่ที่เรานั่นแหละเรามีของอยู่ในมือแต่ถ้าเราไม่สามารถนําเสนอในสิ่งที่เรามีได้มันก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวสําหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เรื่องงานเรื่องการนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่กําลังมองหางานอยู่ก็ขอให้ได้งานโดยไวใครที่กําลังเบื่องานอยู่ก็เพิ่งอย่ารีบตัดสินใจเปลี่ยนงานครับลองให้โอกาสตัวเองดูสักนิดนะครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยๆขยับขยายก็ยังทันนะครับสําหรับวันนี้ผมดร.พีก็ต้องขอลาไปก่อนสําหรับใครที่มีประเด็นอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ผมมาพูดคุยในประเด็นอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Fanpage มนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะครับ Inbox กันมาได้เลยส่วนช่องทางอื่นๆนะครับที่อยากจะรับชมรับฟังสื่อดีๆจากมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ก็ติดตามกันได้ในช่องทาง YouTube The Practical มนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายนะฮะก็ไปตามได้ดูได้ที่นั่นเช่นเดียวกันหรือจะไปที่เว็บไซต์ thepractical.co ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106